สิ่งที่น่าสนใจตรงนี้จะเป็นของบูธของเอ็มตันครับผมนะครับจริงๆจะเรียกเอ็มตันก็ไม่เต็มปากครับตอนนี้เป็น WMI แล้วครับ Weapon Manufacturing Industry หรือบริษัทอุตสาหกรรมผลิตอาวุธจำกัดครับผมซึ่งเป็นบริษัทที่จะตั้งในประเทศไทยใช่ครับของคนไทยเลยเรียกได้ว่าถือหุ้นส่วนใหญ่ดีกว่าบริษัทเรานะครับถือหุ้นโดย3ฝ่าย1คือสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมครับผมนะครับ2บริษัทสายพัฒนากิจนะครับซึ่งเป็นบริษัทของสัญชาติไทย3นะครับก็คือพาร์ทเนอร์ของเราครับบริษัทเอ็มตันคาร์เมลจำกัดแห่งประเทศอิสราเอลครับผมเข้าใจสภาพแล้วไปดูที่ด้านหลังกันดีกว่าครับผมก็ที่เราเห็นที่โต๊ะนะครับเราจะมี2โต๊ะนะครับโต๊ะซ้ายนะครับอันนี้คือผลิตภัณฑ์ที่ทำขึ้นในประเทศส่วนโต๊ะขวานะครับจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำขึ้นในประเทศอิสราเอลเหตุผลที่เราตั้ง2โต๊ะแบบนี้เนี่ยเพื่อให้เห็นการเปรียบเทียบครับว่าไม่ว่าจะทำในประเทศอิสราเอลหรือทำในประเทศไทยเนี่ยมาตรฐานเดียวกันคือจะแตกต่างแค่วัตถุดิบเล็กน้อยครับเช่นเหล็กโลหะนั้นนำเข้าจากฝรั่งเศสนะครับส่วนอิสราเอลเนี่ยเขาจะมีเหล็กส่วนนึงทำจากอเมริกาที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับคือปืนระดับ MI5 นะครับซึ่งเป็นปืนต้นแบบรุ่นใหม่ล่าสุดที่เราทำขึ้นมานะครับเป็นปืนโครงโมโนลิติกนะครับก็คือโครงเนี่ยเป็นชิ้นเดียวกันทั้งชิ้นนะครับทั้ง2ตัวผมเพิ่งสังเกตโอเคครับผมตัวนี้เป็น DGIS นะครับหรือระบบแก๊สอิมพีเดนซ์ซิสเต็มตามระบบปกติตัวนี้ก็จะเป็นแก๊สพิสตันนะครับหรือระบบขับเคลื่อนด้วยก้านกระทงลูกเลื่อนบรรจุ50นัดนะครับยิงฟูลออโต้เหมือนกันตัวนี้พับฐานได้คำถามที่น่าสนใจพับพันท้ายยิงได้ไหมได้ครับพับพันท้ายยิงได้ครับผมแล้วก็ติดตัวกระบอกนึงถูกชิงไปแล้วนะครับกระบอกนึงพิทักษ์ขออนุญาตครับที่ออกข่าวแป๊บนึงขอไปครับขอเนี่ยแป๊บนึงตัวนี้นะครับเป็น F300 Back Out คือเป็นโมโนลิติกเหมือนกันทั้งชุดอัปเปอร์เนี่ยเป็นชิ้นเดียวกันทั้งหมดตัวนี้ลำกล้อง9นิ้วยิงลูกทับโซนิกนะครับผมทำเป็นปืนแพลตฟอร์มแบบปืนที่มันอยู่นะครับผมแต่ยิงกับซัพเพรสเซอร์เนี่ยเงียบกริบเลยครับซึ่งถ้าเราดูผิวงานแล้วเนี่ยเราจะรู้เลยว่าผิวงานของไทยกับผิวงานอิสราเอลไม่ต่างกันเลยไม่ต่างกันเลยครับผมนะครับลำกล้องเนี่ยยังนำเข้าจากอิสราเอลอยู่เพราะว่าเอ็มตันเนี่ยนะครับผู้ค้าของเราผู้ถือหุ้นของเราเนี่ยจดสิทธิบัตรลำกล้องไว้ค่อนข้างไฮเทคพอสมควร40ปีแล้วเอ็มตันทำปืนมา40ปีแล้วครับผมแค่เราไม่รู้จักเพราะเขาทำ OEM ให้หลายยี่ห้อมากครับทีนี้นะครับเราก็จะมาเจอปืนอีกกลุ่มนึงนะครับตัวนี้นะครับคือ MI9 นะครับขนาด9มิลลิเมตรแพลตฟอร์มนะครับของ Glock 19 Gen 4แต่ตัวนี้เนี่ยคือจะโดดเด่นตรงที่ว่าได้รับ Engineer 7จุดได้กันได้แก่1หลังมุ้มนะครับเพิ่ม 5% 2นะครับเพิ่มสติปปิ้งให้มีความกระชับแล้วก็เล็กมากยิ่งขึ้นแล้วก็จับกริปได้สูงขึ้นสอดคล้องกับด้านหลังทำให้เล็งเป็นธรรมชาติมากขึ้นก็คือสิ่งที่แฟนๆ Glock ไฟหาแล้วไปแต่งมาตลอด ใช่มั้ยครับผม3นะครับคือสติปปิ้งบริเวณมือให้เป็นส่วนวงกลมโค้งวงกลมเพื่อให้เป็นรูปเข้ารูปมือวงนะครับผม4นะครับโก่งไกโอเวอร์ไซส์นะครับสำหรับใส่ถุงมือยิงได้5นะครับเป็นฟูลเรลนะครับใส่ไฟฉายทุกแบบไม่จำกัดแบบส่วนนี้6นะครับก็จะเป็นอะไรครับเป็นโดปแอคต้าโดปเทลคือผมเป็นคนมือใหญ่เนาะผมกำปืนสูงๆเนี่ยปึ๊บมันก็จะไม่กินมือตัวเองครับผมนะครับ7ก็คือบริเวณแชมเบอร์นะครับจะมีรูอยู่นะครับจะเป็นอินดิเคเตอร์ให้เห็นว่ามีลูกกระสุนบรรจุอยู่หรือไม่เป็นคอน1หรือเปล่าฟังก์ชัน7อย่างที่ผมพูดมาคือฟังก์ชันของตัวเบสิกเพราะเป็นตัวท็อปตัวนี้เนี่ยตัวแอดวานซ์เนี่ยนะครับก็จะมี2อย่างเพิ่มขึ้นมาอีกก็คือ1ปาดดอท MOS ปาดดอทอยู่แล้ว MOS ใช่ ROR นะครับสำหรับวางดอทโดยเฉพาะที่แตกต่างจากเจ้าอื่นก็คือ Firing Pin Indicator ตัวที่ช่วยบอกว่าถ้าสมมติว่าปืนอยู่ในซองเนี่ยครับผมใช่มั้ยครับเรามองปืนเข้าไปที่ซองเราเห็นจุดสีแดงแล้วก็อินดิเคตได้ว่าปืนนี่อาจจะเป็นคอน1นกสับเนี่ยมันง้างพร้อมใช้แล้วดึงปืนขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเห็นจุดสีแดงก็พร้อมใช้งานแต่ถ้าสมมุติว่าปืนวางอยู่เฉยๆเราเห็นจุดสีแดงเราอนุมานได้เลยว่าปืนไม่ได้เคลียร์มันต้องอะไรเราก็ต้องทำการเซฟตี้เช็คดูว่ามีลูกบรรจุอยู่หรือไม่แล้วก็พอเดี๋ยวไกลนะครับแชะมันก็จะยุบตัวลงไปมีหายไปโอเคอันนี้เป็น firing pin indicator ครับเขาเรียกอะไรเป็นแนวคิดเล็กๆที่เพิ่มขึ้นมาปลอดภัยเพิ่มความปลอดภัยขึ้นได้มันเป็นการคือสุดท้ายความปลอดภัยอยู่ที่ตัวคนยิงครับครับผมเราก็ต้องเช็คอยู่ดีเราก็ต้องแก้ไขปืนอยู่ดีครับเราก็ต้องตรวจสอบปืนด้วยตนเองอยู่ดีครับผมแต่ตัวนี้มันเป็นตัวเตือนสติคุณครับว่าเฮ้ยมันอาจจะไม่ปลอดภัยนะคุณเช็คก่อนท้ายที่สุดแล้วอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในประเทศไทยครับคิดเองเท่านั้นเลยครับใช่คิดเองว่าอ๋อปืนไม่ได้ใส่กระสุนตึ้มตายครับครับผมนะครับไปดูกันต่อเนาะไปดูกันต่อครับผมปืนในตระกูล MI9 SMG นะครับซึ่งเป็นปืนแบบซับกันนะครับใช้ระบบโบแบ็คแบบเลื่อนถอยหลังนะครับตัวนี้เป็นปืนโฮลเลือนนะครับไม่มีฟันสวิตช์นะครับก็คือยิงได้แค่เซมิเนาะขอป.3ปืนพกได้ลำกล้องขนาด5นิ้วครับ5นิ้วนะครับผมส่วนตัวทางทหารเนี่ยมันจะยิงได้890นัดต่อนาทีหน้าตาเหมือนกันเป๊ะเลยอะไหล่ปืนนะครับสามารถใช้ร่วมกันได้ 70% ในส่วนของชุดโครงท้ายนะครับแล้วก็ชุดลั่นไกเนี่ยใช้แทนกับ AR-15 ได้เลยพันท้ายนะครับก็มีพันท้าย2แบบเป็นแบบนี้กับแบบนี้แล้วก็ซึ่งเหมือนเดิมเปลี่ยนกันได้ใช่แต่พันท้ายแบบนี้ครับถ้าเกิดว่าผมมุดผู้ใช้มีเนี่ย
ต้องเปลี่ยนบัฟเฟอร์ด้วยเปลี่ยนสปริงด้วยมันจะใช้เฉพาะของเขาแล้วตัวเนี้ยมันใช้ร่วมกับ M16 M4 ได้เลยครับผมก็คือด้วยระยะของบัฟเฟอร์ทูบเนาะที่ต่างกันออกไปใช่ครับผมนะครับแล้วก็จะมีตอนนี้พวกผมพูดไปแล้วอันนี้คือตัวเบสิกที่ขายดีที่สุดนะครับตัวเนี้ยในตอนแบรนด์เป็นแบรนด์ Emtan เดิมนะครับขายไปแล้ว 10,000 กว่ากระบอกพอเรามาตั้งโรงงานในไทยเนี่ยครับสิ่งที่สำคัญคือการส่งกลับมาบำรุงต่อไปเราไม่ต้องรออะไรจากต่างประเทศแล้วเราสามารถจัดอะไรในประเทศได้เลยแล้วปืนในปัญหาจริงๆนะทางเนี่ยมาซ่อมในโรงงานที่ประเทศไทยได้ครับผมโรงงานอยู่ที่อำเภอชัยบาดาลจังหวัดลพบุรีครับแล้วก็สุดท้ายนะครับที่อยากจะนำเสนอคือโครงการสร้างตัวนี้เราดูผลเผื่อคือ M16 A4 เนาะก็ถูกต้อง M16 A4 ไงจะเป็นอย่างอื่นไปได้ไงนะครับมันคือ M16 A1 ดั้งเดิมครับครับผมที่เราทำอะไรทั้งหมด17ชิ้นรวมกันเป็นคอนเวอร์ชันคิดเปลี่ยน M16 A1 ให้เป็น A4 ครับเป็นแนวคิดตามแนวทางของสพทบกับสพทอเสนอมาครับว่าเราควรจะลองทำแบบนี้มันงบซ่อมนะครับเยอะกว่างบซื้อครับผมเพราะนั้นเนี่ยทำในประเทศด้วยราคามันก็ถูกลงคือมันเป็นเรื่องของการทำยังไงก็ได้ให้ประเทศเราประหยัดงบประมาณที่สุดเศรษฐกิจแบบนี้ด้วยการซ่อมสร้างหรือการใช้อาวุธปืนในประเทศเนี่ยมันก็ช่วยลดภาระลงไปในการนำภาษีนำเข้าไปได้เกือบ 30% เกินปืนพกอะไรพวกนี้ครับที่แนะนำไปอะครับมันเป็นสิ่งที่เราอยากจะทำจำหน่ายให้กับหน่วยงานแล้วไม่พอนะให้กับพาณิชย์ด้วยผมไม่อยากให้ประชาชนนะครับได้มีปืนดีๆใช้ในราคาที่มันสมเหตุสมผลแสดงว่ามีแผนที่จะไปถึงตลาดพลเรือนในอนาคตแน่นอนอันนี้เมื่อวานมีเจ้าที่ของการปกครองเข้ามานั่งจับข่าวคุยกับเจ้านายแล้วครับครับผมเดี๋ยวรอดูกันต่อไปเป็นข่าวดีไหมเป็นข่าวดีเนาะน่าจะไม่เกินไม่ใช่น่าจะไม่เกินกลางปีหน้าจะได้เห็นปืนไทยไปอยู่ในร้านปืนแล้วครับขอเวลาทุกท่านนะครับที่เฝ้าคอยอีกสักนิดนึงนะครับทางเราสัญญาว่าทำสิ่งเหล่านี้ให้ดีที่สุดเราอยากจะให้ประชาชนทุกคนเนี่ยได้เข้าถึงอาวุธปืนนะครับในราคาที่สมเหตุสมผลด้วยนะครับก็อดใจรอกันอีกสักหน่อยทางบริษัทกำลังพยายามอย่างเต็มที่ครับน้อยยังไงก็ขอบคุณมากมากครับผมที่ให้ข้อมูลผมในวันนี้ผมขออนุญาตทราบชื่ออีกทีเผื่อครับช่วยนำเสนอโปรโมทผมนะครับชื่อผลิตสมุทรสารนะครับผมผู้จัดการฝ่ายเทคนิคอาวุธนะครับบริษัทอุตสาหกรรมผลิตอาวุธจำกัดหรือ WMI ครับเดี๋ยวเร็วนี้จะตั้งเพจใน Facebook นะครับแต่ถ้าท่านมีคำถามใดๆสงสัยสามารถที่จะนะครับติดต่ออีเมลมาได้ที่ psamutsarn@spitta.co.th ขอบคุณมากครับผมก็ทางพวกเราเวเลอร์เทคนิคอลก็ชื่นชมงานที่ผลิตและพัฒนาวิจัยในประเทศไทยอยู่แล้ววาเลอร์เนี่ยนะผมเป็นร้านที่ผมเข้าบ่อยมากครับผมแล้วผมบอกเลยว่าเซลล์ของวาเลอร์เทคนิคอลเนี่ยเก่งมากไม่มีครั้งไหนเลยที่ผมก้าวเท้าเข้าไปในร้านแล้วไม่เสียตังค์โอ้โชคดีด้วยผมไม่เข้าใจชีวิตตัวเองเหมือนกันขนาดผมกลับมาบ้านแล้วนะยังต้องโทรกับเซลล์โทรมาฮัลโหลมีของหลุดอะเอาป่ะแล้วผมก็เสียตังค์ตรงนั้นเลยขนาดออกจากร้านแล้วนั่นนะถือว่าเรามาถูกทางครับเป็นพวกเดียวกันวอลเลอร์ฮัตติคอลครับสุดยอดติดตามขอบคุณมากครับผมแล้วก็ขอย้อนกลับไปทางฝั่งนี้ด้วยนะครับติดตามผลงานของคนไทยของเราด้วย WMI นะครับผมแล้วเราจะไม่ทำให้ท่านผิดหวังครับขอบคุณมากครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับ